อดีตนักแสดงละครย้อนยุคเขาแจ้งความเอาผิดลูกชายอดีตนักร้องชื่อดังนางวณิ t าวัดโลบนอายุ63ปีอดีตนักแสดงละครย้อนยุคพร้อมสามีร้องตำรวจกองปราบเอาผิดลูกชายอดีตนักร้องชื่อดังเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11ตุลาคม2566จากคิงสะพานใหม่พานางวนิ t า วัดโลบนหรือต้องอายุ63ปีอดีตนักแสดงนางเอกเจ้าหญิงแตงอ่อนและสนูน้อยเรือนง,งามพร้อมนายวีรวัตรวัฒนกุลสามีเดินทางเข้าพบพองศศปอกอป,อกอปอแจ้งความกรณีโดนนายวอแหวนเพื่อนรักของสามีซึ่งเป็นบุตรชายอดีตนักร้องลูกกุงชื่อดังกับอดีตนางเอกภาพยนตร์ช่อกงด้วยการหลอกลงทุนเถิดทองผ่านแอป ศูนย์เงินเก็บก้อนสุดท้ายรวม3ล้านบาทต้องวณิ t าเปิดเผยว่าปัจจุบันตนพักอยู่หมู่บ้านย่านสมุตป่าการอดีตเป็นนักแสดงละครหนังจากวงรุ่นเก่าแต่งงานกับนายวีรวัตรวัฒนกุลเราได้ถูกเพื่อนรักของสามีเข้ามาหลอกลวงในรูปแบบมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนด้วยเพอตนและสามีต่างเป็นผู้เกษียณอายุต้องการที่จะหาไรายได้เลี้ยงชีพกันต่อไป พวกเราเชื่อในความเป็นเพื่อนสนิทที่หวานล้อมต่างๆนานาให้นำเงินมาลงทุนกับเขาให้หมดมีเท่าไรลงให้หมดเพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงตามมาอย่างที่เขาได้อยู่ถึงขนาดอยู่ให้เราเอารถยนต์ที่ใช้อยู่ไปขายเพื่อที่จะได้ลงเงินสมทบให้มากที่สุดบอกว่ามีเท่าไรลงให้หมดเพื่อจะได้รับเงินตอบแทนกลับมาเหมือนที่เขาและครอบครัวพี่น้องพวกเขาทำอยู่ ที่ได้รับผลตอบแทนมาอย่างดีตลอดที่สำคัญต้องการขอเงินคืนเมื่อไรสามารถถอนได้ทันทีเพราะเขารับประกันเต็มร้อยว่าที่ทำนี้เป็นคนรู้จักกันอย่างดีมากมีบุญคุณกันมาหวานล้อมว่าตอนนี้ผลประโยชน์ตอบกลับมาดีมากเขาการันตีไว้ใจตัวเขาได้ เพื่อนสามีคนนี้ชื่อนายวีนามสมมุติอ้างว่าเป็นประธานบริษัทมีภรรยาทำเกี่ยวกับร้านอาหารสัตว์เป็นหุ้นส่วนคอกม้าและกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังเปิดร้านขายเบียร์ให้ห้างดังด้วยความที่เป็นเพื่อนกับสามีเป็นบุตรชายของอดีตนักร้องลูกกุงชื่อดังคุณแม่เป็นนางเอกหนังยุคเก่าเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมเพื่อนๆเชื่อถือเขามาก เขาเริ่มชักชวนให้ลงทุนเมื่อตุลาคม64จากหลักแสนเป็นหลักล้านกับบริษัทซื้อขายทองในระยะแรกได้มีผลตอบแทนมาประมาณ2-3เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเริ่มมีแต่คำพูดให้รอและเริ่มไม่รับผิดช,ชอบมาตลอดต้นขอดูหลักฐานในการโอนไปลงทุนก็บ่ายเบี่ยงและมีแจ้งมาบ้างว่าได้คืนแน่นอนหรือตัวเขาจะหาเงินมาคืนให้ทั้งหมดแล้วจะรับภาระแทนเรา เราให้โอกาสเขามาจนเกือบสองปีแล้วไม่มีอะไรที่จะได้คืนเลยซึ่งถ้าเขาเอาเงินไปลงทุนทองจริงต้องมีหลักฐานในการโอนมาแต่ขอดูเท่าไหร่ไม่มีมาให้ดูได้ซึ่งหมายความว่าเขาหลอกลวงช่อโกงเอาเงินเราไปทำประโยชน์อย่างอื่นเพื่อตัวเขาเองได้สอบถามกับเพื่อนรุ่นเดียวกันกับได้รับคำตอบว่าเพื่อนรุ่นอีกหลายคนโดนนายคนนี้หลอกลวงช่อโกงกันมา อีกหลายคนเช่นเดียวกันจนครั้งสุดท้ายเราทวงถามให้หาเงินมาคืนให้กับพวกเรากลับมีการขู่ว่าจะไม่คืนให้และขู่ว่าจะโดนดีแน่ ในการมาแจ้งความวันนี้ต้องการขอความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกฎหมายและสื่อต่างๆเป็นที่พึ่งเราเดือดร้อนมากเพราะเงินจำนวนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เราเก็บไว้ทำธรุรกิจค้าขายเพื่อเป็นรายรับสำหรับบ้านปลายชีวิตพวกเราเขาไม่สนใจจะเยียวยาไม่ใส่ใจทางเรากลับต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อการดำรงอยู่รอดตลอดมาเพื่อมาหาหมอรับการรักษาจากโรคภัยคุกคาม ตามมาเพราะปัญหานี้เงินหายและกับมีนี้สินเพิ่มซึ่งทางสามีและตัวดิฉันเองเครียดมากมาตลอดตัวเองป่วยเป็นเส้นโรหิตในสมองตีบสามีคิดมากป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคิดจะฆ่าตัวตายร้ายต่อร้ายครั้งจึงขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายให้ช่วยเหลือช่วยคืนความยุติธรรมให้กับพวกเราด้วยค่ะมิจฉาชีพในคราบเพื่อนรักเบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลผู้เสียหายก่อนพิจารณาดำเนินการต่อไป